ข้อ47เนี่ยจะเป็นเรื่องของการหาสมการเส้นสัมผัสกราฟของฟังก์ชันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นจะเป็นข้อ31แล้วก็ข้อ32นะครับถ้าใครลืมขั้นตอนเนี่ยลองย้อนกลับไปดูตรงนั้นได้นะซึ่งตรงเนี้ยที่จริงแล้วผมก็ก๊อปขั้นตอนมาวางแล้วนะครับก็คือว่าในการจะหาเส้นในการจะหาสมการเส้นสัมผัสกราฟของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมี3ขั้นตอนตรงนี้มานะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเริ่มมาไม่คิดอะไรมากเราดิฟฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาตรงนี้ก่อนได้เลยนะฟังก์ชันตรงนี้สังเกตว่าฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาเนี่ยจะเป็น arc set ของ 2x นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องมาใช้กดลูกโซ่อีกทีหนึ่งกับ arc set นะซึ่งถ้าเราย้อนไปดู dip arc set แล้วเนี่ยจะได้เป็นเซต1ส่วนค่าสมมูลของ x คูณกับ root ของ x กำลัง2ลบ1จะมี x เนี่ยโผล่มา2ที่นะครับดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าตอนนี้เรามี arc set ของไส้ dip แล้วอ่ะก็เลยจะได้เป็นเซต1ส่วนค่าสมมูลของไส้ค่าสมมูลของไส้นะคูณกับรูทของไส้ยกกำลัง2ลบ1ไปนะครับสังเกตว่าตอนนี้เราจะมีไส้โผล่มา2ที่นะไส้กำลัง2ลบ1ไปซึ่งไส้ของเราเนี่ยก็เป็น 2x ดังนั้นตรงนี้ไส้ของเราก็จะเป็น 2x แบบนี้ไปตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละนะครับไส้ของเราเรายังไม่ทำเละนะเรายังเก็บไว้อย่างนี้อยู่แล้วก็เราจะคูณด้วยดิฟไส้ซึ่งดิฟของไส้เนี่ยดิฟของ 2x ก็จะเหลือเป็น2เฉยๆไปตอนนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนแรกเราดิฟเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมาเราก็จะแทนค่าหา m เราจะแทนค่า x ตรงนี้ด้วยค่าของ x 1ที่โจทย์ให้มาจะเป็นพิกัดค่า x ของจุดที่โจทย์ต้องการตรงนี้นะครับดังนั้นเราในการจะหาค่า m นะ m จะหาได้จากการที่เราแทน x ด้วย1ไป m จะได้จากการที่เราแทน x ด้วย1ไปเราเห็น x ตรงไหนเราเขียนเป็น1ไปตรงนั้นได้เลยก็จะเป็นเซต1ส่วนค่าสมมูลของ2แล้วก็รูทของตอนนี้ก็จะเป็น2กำลัง2ลบ1จะเป็นรูทของ3ไปนะครับแล้วก็คูณ2เนาะค่าสมมูลของ2จะเท่ากับ2อยู่ดีตัดกันไปได้ว่าความฉานนี้จะเป็น1ส่วนรูท3นี่ก็เสร็จขั้นตอนที่2และดังนั้นเราก็เอามาประกบร่างการเขียนสมการมาได้เลยก็จะเป็นว่า y ลบด้วย y 1ซึ่ง y 1ก็คือจะเป็นพิกัดค่า y ของจุดที่โจทย์ให้มาตรงนี้จะเป็น y ลบด้วยไพส่วน3เนี่ยจะเท่ากับ m ซึ่งเราหามาจากก่อนหน้านี้จะเป็น1ส่วนรูท3แล้วก็คูณกับ x ลบด้วยx1 พิกัดค่า x ตอนนี้ก็จะมีค่าเป็น1แบบนี้ไปนะครับ